ครงสร้างพื้นฐานที่ดีโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศล่าสุดทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินกับสนามบินอุตภเปาน่าจะเริ่มก่อสร้างได้ปลายปีนี้แล้วครับเรื่องนี้ทางดร.คณิตแสงสุพรรณเลขาบอร์ด EEC บอกว่าตอนนี้การดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปาปลายปีนี้จะเริ่มก่อสร้างได้เช่นเดียวกับโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกปลายปีนี้ก็จะเริ่มได้เช่นเดียวกันหลังจากจัดทำผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือรายงาน EIA ในการก่อสร้างรันเวย์2ในสนามบินอุตภเปาผ่านแล้วก็ใช้เวลา2ปีครับจากเดิมคิดว่าจะศึกษาได้1ปีทีนี้ส่วนที่สำคัญก็คือรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินตอนนี้อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ขณะนี้ส่งมอบล่าช้าไปกว่าแผน3เดือนแล้วครับแต่ว่าทางบอร์ด EEC ก็ประเมินว่าทางการรถไฟน่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ได้ครบเร็วๆนี้ครับคุณผู้ชมคุณทวีรัตน์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ